สวัสดีครับวงการบันเทิงจีนต้องเศร้าต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของอู่ม่งต้านักแสดงอาวุโสวัย70ปีที่แฟนๆจดจำบทบาทลูกคู่ของพระเอกจตุเทพฮ่องกงหรือเต้อหัวในผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะในคริสต์ศักราช1990รวมไปถึงมีผลงานหนังตลกสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆมาแล้วมากมายกับ King of Comedy โจซินเฉออีกด้วยซึ่งล่าสุดเมื่อบ่ายวันนี้มีการยืนยันถึงการเสียชีวิตของอู่ม่งต้าภายหลังจากอาการกำเริบจนต้องกลับเข้ารักษาที่ห้อง ICU และหมอต้องฉีดมอร์ฟีนรับงับความเจ็บปวดให้ทุกๆ4ชั่วโมงหลังจากที่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งจะรับการผ่าตัดเนื้องอกและก็ทำเคมีบำบัดรักษาโรคมะเร็งตับจนทำให้สภาพร่างกายอ่อนแอลงอย่างมากก่อนหน้านี้เพื่อนร่วมวงการต่างก็แสดงความเป็นห่วงให้กับนักแสดงอาวุโสรายนี้ที่ไม่ยอมปริปากบอกใครถึงอาการป่วยที่รุมเร้าหนักจนกระทั่งหลังการผ่าตัดครั้งล่าสุดและก็เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเขาเพิ่งจะเกิดอาการเจ็บหน้าอกคล้ายกับหัวใจวายในกองถ่ายรวมทั้งก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและมีโรคเบาหวานคุกคามอีกด้วยสำหรับอู่ม่งต้าว่านบอดในวงการมาตั้งแต่ยุค70มีผลงานเป็นที่จดจำของแฟนๆมานับไม่ถ้วนจนปัจจุบันด้วยบทบาทในหนังผู้หญิงฆ่าขยะแตกส่งเขาคว้ารางวัลตุ๊กตาทองเวทีฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดและเขาก็ยังมีผลงานหนังตลกเรื่องดังร่วมกับโจซินเฉอมาแล้วมากมายทั้งคนตัดเสียนและคนตัดโกน2จากปี1990รวมทั้งหนังคนเล็กนักเรียนโต1991อีกด้วย